กองประชุมใหญ่ครั้งที่2ของคณะพรรคฮากฐานกรมศุลประทานกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ในอาทิตย์ที่ผ่านมาคณะพรรคฮากฐานกรมศุลประทานกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้จัดกองประชุมใหญ่ครั้งที่2ขึ้นโดยการเป็นประธานของสหายบุญคำศรีดาวงศ์เลขาคณะพรรคฮากฐานกรมศุลประทานโดยการเข้าร่วมของสหายทองเพชรวงมณีรองเลขาคณะพรรครองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้มีคณะพักคณะกรมสมาชิกพักสมบูรณ์สำหองเข้าร่วมสหายบุญคำศรีดาวงศ์ได้ผ่านบทรายงานการเมืองเกี่ยวกับการตีราคาการซื้อนำนำพาของคณะกรมระยะ5ปีผ่านมาคณะกรมศุลประทานได้รับมอบหมายจากกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ในการสนองนำให้แก่เนื้อที่การผลิตกสิกรรมเพื่อค้ำประกันให้กับความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและผลิตเป็นสินค้าให้มีผลสำเร็จตามคาดหมายรูดพ้นผลกระทบจากภัยน้ำท่วมและภัยแห้งแล้งสอดคล้องกับท่าแห่งของแต่ละท้องถิ่นแผนยุทธศาสตร์ของแขนงการชลประทานแต่ละระยะและหั่นโครงการชลประทานให้กลายเป็นชลเกษตรในบ่อนที่มีเงินไขเทื่อละ9ซีนำนำพาการพัฒนาชลประทานใน7ทงเพียงใหญ่16ทงเพียงกลางและ14ทงเพียงน้อยสร้างเป็นแผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชลประทานโดยแบ่งออกเป็น3บัญชีคือบัญชีโครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบันจำนวน 15,119 โครงการบัญชีที่ได้รับการอนุมัติและเสนอเข้าแผนการก่อสร้างและบัญชีวิสัยทัศน์การพัฒนาชลประทานระยะยาวฮอดปี2030โดยเน้นใส่10แขวงจุดสุ่มเพื่อค้ำประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและ2แขวงจุดสุ่มเพื่อผลิตเป็นสินค้าศึกษาความเป็นไปได้สำเร็จ20โครงการเทียบใส่แผนการเลื่อนคาดหมาย 17.64 ส่วนห้อยสำรวจภูมิศาสตร์และกสิกรรมที่ดินสำเร็จ12โครงการเทียบใส่แผนการปฏิบัติได้ 92.30 ส่วนห้อยสำรวจธรณีศาสตร์วิจัยดินเพื่อการพัฒนาชลประทานสำเร็จ18โครงการเทียบใส่แผนการลื่นคาดหมาย 63.63 ส่วนห้อยกวดกาเทคนิคการสำรวจออกแบบได้42โครงการเทียบใส่แผนการลื่นคาดหมาย 10.52 ส่วนห้อยและวิจัยคุณภาพน้ำได้270ตัวอย่างมาฮอดปี2019สามารถสนองน้ำให้เนื้อที่การผลิตฤดูฝนได้ 279,800 เฮกตาร์และสนองน้ำให้เนื้อที่ปลูกข้าวนาแสงได้ 94,043 เฮกตาร์เทียบใส่แผนการที่กระทรวงวางออกแม่นลื่นแผนการ 4.44 ส่วนห้อยสอบแบ่งโครงการที่ถูกผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่ผ่านมาสำเร็จ414โครงการสามารถกอบกู้เนื้อที่สนองน้ำคืนได้ 69,275 เฮกตาร์นอกนั้นยังได้ฟื้นฟูซ่อมแปลงชลประทานโดยเน้นใส่การสร้างปรับปรุงระบบของดินให้เป็นของเบตงของดินจีเพื่อลดพรการสูญเสียน้ำจากนั้นกองประชุมได้ปอนบัตรคัดเลือกเอาคณะพรรคสุดใหม่ในนั้นมีผู้ลงสมัครเจ็ดสหายเลือกเอาหาสหายผ่านการปอนบัตรเลือกได้สหายบุญคำศรีดาวงศ์เป็นเลขาสหายปริญญาเอกคำจันทร์วงศ์สนาเป็นรองเลขาสหายนางบุญเทียนวงไก่ซอนเป็นประธานกวดกาและอีก2สหายเป็นคณะ